อยากทำงานสายคอนเทนต์ครีเอเตอร์ต้องเริ่มอย่างไรคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาแชร์ให้ฟังค่ะการคิดการเขียนคอนเทนต์นะคะเริ่มต้นจากการมีสกิลทางด้านสตอรี่เทลลิ่งนะคะอย่างเช่นเราไปดูหนังเรื่องนึงมาเราจะรีวิวให้คนอื่นเนี่ยคล้อยตามไปซื้อตั๋วดูหนังเรื่องนี้อย่างไรอันนี้คือการทำคอนเทนต์ค่ะซึ่งตัวเราเองนะคะก็เริ่มจากการเป็นกราฟิกดีไซน์เนาะก็คือออกแบบดีไซน์อย่างเดียวนะคะต้องมีโอกาสไปทำงานกับเอเจนซี่แล้วทางเอเจนซี่เนี่ยส่งเราไปเรียนเขียนคอนเทนต์รวมถึงให้งานการเขียนคอนเทนต์มามันก็เลยเป็นการฝึกสกิลของเรานะคะและหลายคนชอบถามคำถามนี้กับเรามากว่าถ้าอยากเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ต้องเริ่มยังไงจากสกิลที่เราพูดไปเนาะสกิลการทำคอนเทนต์การเขียนการเล่าเรื่องสิ่งที่ทำง่ายที่สุดเลยก็คือสมัครงานสายคอนเทนต์ครีเอเตอร์ค่ะการสมัครงานประจำเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์คือใบเบิกทางที่ดีที่สุดในการต่อยอดการเป็นฟรีแลนซ์รับทำคอนเทนต์นะคะเพราะว่าถึงเราจะมีสกิลทางด้านทำคอนเทนต์นะคะแต่ถ้าเราไม่มีพอร์ตโฟลิโอก็ไม่มีใครจ้างเราเพราะฉะนั้นการสมัครงานประจำคือการสร้างพอร์ตโฟลิโอที่ดีที่สุดและน่าเชื่อถือที่สุดค่ะแต่ก็ไม่ใช่ว่าการที่จะเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ต้องไปสมัครงานประจำอย่างเดียวนะมันมีอีกวิธีนึงค่ะวิธีนั้นก็คือสร้างช่องทางของตัวเองเลยค่ะสร้างเพจสร้างเว็บไซต์สร้างโซเชียลมีเดียในทุกช่องทางเป็นของตัวเองแล้วลงคอนเทนต์ที่ตัวเองถนัดที่ตัวเองต้องการหรือคอนเทนต์อะไรก็แล้วแต่ที่ตัวเองสนใจนะคะก็เขียนลงไปอัดวิดีโอลงไปโพสต์ลงไปแค่นี้ก็จะเป็นพอร์ตโฟลิโอที่ดีที่สุดให้กับเราค่ะจากว่าช่องทางโซเชียลมีเดียที่เราลงคอนเทนต์ของเราไปแล้วเนี่ยจะเป็นพอร์ตโฟลิโอที่ดีแล้วนะคะยังเป็นสื่อในการทำให้คนเนี่ยรู้จักเรานะคะทำให้คนรู้ว่าเรารับทำคอนเทนต์เราเขียนคอนเทนต์คนเห็นคอนเทนต์ของเราเริ่มติดตามเรานะคะอันนี้ก็จะเป็นช่องทางในการสร้างรายได้ให้กับเรานะคะผู้ว่าจ้างและของธุรกิจที่เขาต้องการหาคนทำคอนเทนต์ให้เขาเนี่ยเขาก็จะทักมาทางช่องทางนี้อันนี้คือมาจากประสบการณ์ตรงจริงๆของเราเลยนะคะซึ่งเราเนี่ยเริ่มทำเพจเมื่อ2ปีที่แล้วเนาะแล้วปีนี้มันก็เริ่มผลิดอกออกผลนะคะก็เริ่มมีรายได้เข้ามาเริ่มมีสปอนเซอร์เริ่มมีลูกค้าติดต่อมาให้ช่วยทำคอนเทนต์ให้กับแบรนด์ของเขาหรือว่าบริษัทของเขานั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นหากใครมีเวลาก็ไปลงคอร์สเรียนพวกการทำคอนเทนต์การวางแผนคอนเทนต์นะคะแต่ว่าถ้าใครไม่มีเวลาก็เปิดโซเชียลมีเดียแล้วก็เขียนคอนเทนต์ลงเลยค่ะไม่ต้องกลัวว่าจะผิดหรือไม่เพอร์เฟกต์นะคะเพราะว่าลองย้อนไปดูคลิปวิดีโอเก่าๆของเราเนี่ยเราไม่สามารถพูดได้ขนาดนี้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ยากที่สุดในการเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ก็คือการเริ่มต้นทำนั่นเองค่ะก็หวังว่าคลิปเรื่องนี้คงจะตอบคำถามได้แล้วก็จะมีประโยชน์นะคะถ้าชอบก็ลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย